หลังจากที่เราทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศเนี่ยครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะคะเราก็จะมาดูว่าเทคโนโลยีนี้มันมีความสำคัญกับเราอย่างไรทำไมเราถึงต้องรู้นะคะช่วงนี้เราคงได้ยินเรื่องนโยบาย Thailand 4.0 กันค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แต่ว่าดร.วีระไทยสันติประพรมนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้อธิบายถึงมุมมองในเรื่องนี้ในอีกแง่นึงนะคะคือท่านบอกว่า Thailand 4.0 เนี่ยมันไม่ใช่แค่นโยบายของรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันค่ะคล้ายๆกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผ่านมานะคะในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์เนี่ยในด้านต่างๆมากมายจนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะจนถึงขั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของเราได้เลยนะคะยังรวมถึงเทคโนโลยีในด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีการแพทย์แล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพค่ะใน10ปีที่ผ่านมานี้นะคะเราคงจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เครือข่ายสังคมออนไลน์การทำเหมืองข้อมูลฟินเทคบล็อกเชนอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์แล้วก็เครือข่ายของเซ็นเซอร์นะคะเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีพวกนี้ได้ค่ะเราจึงจะต้องมีการเรียนรู้เราจะต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีการเกิดขึ้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะทักษะทางดิจิตอลที่ทุกคนควรจะมีนะคะทักษะทางดิจิตอลเนี่ยหมายความว่าทักษะในการใช้เทคโนโลยีโดยดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะคะผู้อำนวยการสถาบัน IMC เนี่ยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะทางดิจิตอลที่ทุกคนควรมีใน6ข้อนะคะอย่างแรกคือ Tools และ Technology หมายความว่าเราจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆในเบื้องต้นนะคะทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เราจะต้องสามารถเข้าใจความข้อจำกัดของเทคโนโลยีว่ามันทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆอย่างเช่น Internet of Things คืออะไรใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็เทคโนโลยีที่เราจะใช้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ค่ะอย่างที่2นะคะจะเป็น Find and Use หมายความว่าเราจะต้องสามารถหาข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้มีข้อมูลเป็นจำนวนมากแล้วก็มีทั้งข้อมูลที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีคุณภาพข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะในปัจจุบันเราจึงต้องสามารถที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกแยะข้อมูลแล้วก็เลือกใช้ข้อมูลได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังต้องคำนึงถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมีเจ้าของเราก็จะต้องรู้เรื่องลิขสิทธิ์ของข้อมูลเพื่อที่จะนำเอามาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ละเมิดคนอื่นด้วยค่ะอย่างที่3นะคะจะเป็นเรื่อง teach and learn หมายความว่าเราจะต้องเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศเนี่ยค่ะมาประยุกต์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนนะคะเทคโนโลยีเนี้ยสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทำให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยค่ะซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของเรานะคะส่วนผู้สอนเนี่ยก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาออกแบบหลักสูตรออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะได้มีการเรียนรู้แบบมีวิจารณญาณหรือว่ามี critical thinking ด้วยค่ะอย่างที่4นะคะจะเป็นเรื่องการสื่อสารคือ communicate และ collaborate หมายความว่าเราจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะอย่างเช่นเราจะต้องสามารถใช้อีเมลสามารถใช้เครื่องมือในการประชุมทางไกลต่างๆแล้วก็เครื่องมือที่เป็น collaboration tool เพื่อทำงานร่วมกันแล้วก็เอามาแบ่งปันข้อมูลกันด้วยค่ะอย่างที่5จะเป็น create แล้วก็ innovate นะคะหมายความว่าประชาชนทั่วไปนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะต้องสามารถสร้างเนื้อหาดิจิตอลได้อย่างน้อยในเบื้องต้นนะคะเช่นการสร้างรูปภาพการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นอย่างง่ายนะคะแล้วก็การสร้างดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยหรือว่าเนื้อหาทางดิจิตอลเนี่ยยังรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะจะสามารถทำให้เราสร้างสิ่งใหม่ๆได้ด้วยตนเองค่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องทักษะทาง identity และ well being หมายความว่าเราจะต้องมีความสามารถในการปกป้องข้อมูลของตัวเองแล้วก็ปกป้องข้อมูลของผู้อื่นด้วยค่ะแล้วเราจะต้องสามารถสร้างรหัสเพื่อระบุตัวตนอย่างเหมาะสมแล้วก็เก็บรหัสพวกนี้นะคะไว้เป็นความลับด้วยค่ะแล้วอันสุดท้ายนะคะจะเป็นว่าเราจะต้องมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยค่ะ